ต้อนรับเข้าสู่ในแวดลงทุนนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวการลงทุนเช่นเคยนะครับเช่นเคยนะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านในถนนสายลงทุนนะครับขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีสุขภาพทางการเงินกันเร็วๆนะครับทีนี้ผมมาให้ดูตัวอย่างนะครับเม่าสายถั่วนะครับเขามาอัปเดตพอร์ตเอพิล2023นะครับเอพิล2023นะก็ไม่ใช่พอร์ตผมนะครับเป็นสมาชิกท่านหนึ่งในพันทิปนะครับก็มาดูกันเลยเนาะเขาก็บอกว่าบันทึกนะครับไว้เอพิล18เอพิลนะครับก็จะเห็นว่าพอร์ตเขาก็จะมีบวกนะครับบวกอยู่ 13% นะครับตอนช่วงแจนก็คือมกรา2023นะครับแล้วก็หลังจากนั้นช่วงมีนาคมนะครับก็เหมือนจะบวกลดลงนะครับจากประมาณ 13% หรือกำไรประมาณจากพอร์ตเริ่มต้น1ล้านนะครับจะเรียกว่าล้านทวนก็ได้เนาะขึ้นมาเป็นล้าน 138,000 นะครับบวก 13.84% นะครับแล้วก็พอมามีนานะครับมีนาก็เหมือนจะมีการเติมเงินหรือเปล่าเนาะนะครับหรือว่ามีการแบบปรับเปลี่ยนพอร์ตนะแต่ว่าก็ยังบวกอยู่นะครับ 50,000 กว่าบาทนะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะพอร์ตรวมไม่ได้ลดลงนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าตัวที่เขาบอกว่าตัวที่บวกเยอะสุดคือบางจาก BCP TCAP นะครับพวกเป็นหุ้นปันผลนะครับแล้วก็ตัวที่เน่าก็คือ EASTW คือ East Water นะครับแล้วก็ราชบุรีนะครับโรงไฟฟ้าราชบุรีนะพอมาล่าสุดก็เหมือนกับพอร์ตก็ไม่ได้ขยับมากเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การบวกก็ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับก็ให้ดูแหละว่า BCP นะครับเขาซื้อไป 5,000 หุ้นนะครับใช้เงินไปประมาณ 16,000 นะฮะ21บาทเนาะทุนต่ำมากเลยนะ ตอนนี้ก็บวกมา 40,000 นะครับส่วน T-cap วันนี้ที่เขาแคปมานี่ขึ้น XD ด้วยนะทุน30บาทเองอ่ะโอ้โหทุนต่ำมากเลยนะครับก็บวกมา 40% นะฝีมือนะฝีมือนะครับแล้วก็อีสวอเตอร์นะครับอีสวอเตอร์ก็ทุนสูงนะครับ9.30 บาทนะครับก็อาจจะดอยหนักหน่อยนะก็ลงไป 45% นะครับจาก 1,300,000 เหลือ 70,000 นะครับนะการลงทุนเป็นแบบนี้แหละเนาะมันต้องมีขึ้นมีลงแบบนี้แหละนะครับไม่งั้นมันไม่ใช่การลงทุนอ่ะมันคงไม่เกี่ยวไปตลอดกาลนะครับแล้วก็ราชบุรีโฮลดิ้งนะครับก็จาก43เหลือ39โดยประมาณนะก็ลงไปประมาณสัก9% นะหุ้นจีนน่ะเขามีหุ้นจีนด้วยนะครับหุ้นจีนก็มูลค่าการลงทุนรวมนะหุ้นจีนยังแรงไม่ตกแถมปันผลดีมากๆอันนี้ไทยฟัน Cash Offshore Stock มี Offshore Stock อยู่ประมาณ 89.7% นะครับจาน2023ก็มูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะโอ้อันนี้ดีนะคือเขาก็ลงทุนต่างประเทศก็รู้สึกมูลค่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าดู valuation ก็ยังถูกนะเขาบอกหุ้นจีน valuation ยังถูกนะครับก็พอก็โตจากล้านหนึ่งมาเป็นล้านสองนะครับเป็นล้านสามนะใช้ได้นะครับ April 2023นะก็จะมีไทยฟันด้วยมีกองทุนรวมไทยด้วยนะครับแล้วก็มีเงินสดอยู่นะครับอันนี้ performance นะครับ performance lead เขามี lead ด้วยนะperformance ของเขาก็ดูอันนี้จะเป็นเซตนะครับNAV นะครับก็ดูดีนะดูโอเคนะครับดูเส้นสีม่วงดูสูงอยู่แล้วก็เริ่มพอมาปุ๊บเริ่มตกนะช่วงมีนาคมอันนี้แจนนะครับแจนเอพิลก็เริ่มกลับมาทรงละนะครับพูดอเมริกาสภาพเน่านะครับ no action wait for stock market นะครับทองคำนะครับซื้อไม่ทันนะครับเขาบอกซื้อไม่ทันละถ้าไม่ลงต่ำกว่า 1,700 ไม่ซื้อนะครับคริปโตลงทุนไว้ 1% นะครับของพอร์ตประมาณนั้นนะครับก็ คุณขวัญชมพูนะส่งท้ายด้วยจงกล้าเมื่อคนอื่นมันกล้าก่อนเรา จงกล้าเมื่อคนอื่นมันกล้าก่อนเรานะครับวอลเลนเพราะเป็นประเทศเก่าแต่ว่าฝากไว้คิดโอเคนะครับก็หวังว่าคุณจะเป็นประโยชน์นะครับกับนักลงทุนนะครับก็เห็นพี่แกเอาพอร์ตมาโชว์เนาะผมก็เอามาเล่าต่ออีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับแล้วก็บันทึกเก็บไว้เผื่อว่าใครที่มาดูจะได้เป็นประโยชน์นะครับก็
ชื่นชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับหรือว่าอยากจะส่งเสริมกันก็เข้าไปที่ตัว YouTube กด Subscribe YouTube Channel นะครับหรือว่าโรงเรียนคอร์สกับทางในแว่นได้ลองเข้าไปดูที่เพจก็ได้นะครับโอเคคลิปนี้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ